ถ้าคิดว่ากติกามีปัญหากระโดดเข้ามาในสนามมาเล่นเองทำไมครับคือเพราะเหตุนี้แหละค่ะเพราะไม่เห็นด้วยกับกติกาค่ะเลยอยากจะเข้ามาแก้ค่ะอันนี้คือจุดมุ่งมั่นเลยค่ะแล้วก็อยากจะเรียกร้องเลยนะคะว่าในสว.ที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะว่าเราควรมาทบทวนได้ละแล้วก็ถ้ายังแก้ใหญ่ทั้งฉบับไม่ได้ก็แก้เฉพาะสว.ก็ได้แล้วพอแก้แล้วเนี่ยประกาศใช้แล้วเนี่ยนะคะสว.ชุดที่จะเข้าที่ทำงานอยู่เนี่ยก็ต้องรักษาการไปจนกว่าจะมีชุดใหม่ซึ่งยินดีเลยค่ะให้มีการเลือกเข้ามาสมมติว่าสภาเริ่มจากสส.ก่อนที่ประชุมรัฐสภาอยากจะแก้เฉพาะเรื่องที่มาของสว.ใช่ค่ะแล้วไปออกแบบกระบวนการเลือกกันใหม่ในระยะเวลาไม่ถึง5ปีซึ่งชุดของคุณอังคณาเนี่ยมีเวลา5ปีแต่ถ้าสมมุติ2ปีเขาแก้แล้ว คุณต้องจบเลยนะใช่ค่ะพร้อมค่ะปีเดียวก็ได้ปีเดียวก็ไปใช่ค่ะเพราะว่าเราจะได้มีกติกาที่แฟร์สำหรับทุกคนนะคะแล้วเราสามารถที่จะภาคภูมิใจที่จะบอกว่าฉันมาจากประชาชนนะหรือแล้วถ้าเขาอาจจะเปิดโอกาสให้สมัครใหม่ก็ค่อยไปว่ากันในกติกาใหม่ได้แต่พร้อมที่จะแก้เพื่อให้ตัวเองพ้นจากตำแหน่งจากกติกานี้แน่นอนใช่ค่ะแล้วในฐานะที่ถ้าหากว่าเข้าไปแก้เนี่ยโดยมารยาทเนี่ยนะคะเราก็ไม่ควรถือว่าเรามีประโยชน์ทับซ้อนเพราะเราเป็นผู้แก้ด้วยก็ไม่ควรที่จะสมัครใหม่อ๋อจริงๆแล้วต้องมองไกลถึงขนาดว่าไม่ควรสมัครใหม่ด้วยเพราะก็เดี๋ยวคนก็จะคอรหาว่าที่ออกแบบไว้เพื่อให้ตัวเองสมัครใหม่ในอนาคตแต่คุณอังคณาก็เห็นอยู่ว่าสัดส่วนสว.ที่อาจจะคุยกับคุณอังคณาได้ที่เป็นอิสระที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยสัดส่วนมันสู้เขาไม่ได้ฉะนั้นคนที่อยู่ส่วนใหญ่จะแก้ในสิ่งที่มันจะขัดกับประโยชน์ของตัวเองเหรอครับก็ต้องลองค่ะถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเสียงของคือประชาชนเนี่ยความเป็นพลเมืองเนี่ยเราใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนของเราเข้าไปในขณะเดียวกันพลเมืองก็ยังสามารถใช้สิทธิโดยทางตรงนะคะการแสดงไม่เห็นด้วยโดยตรงได้โดยส่งเสียงออกมาจากข้างนอกซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังจากทุกฝ่ายนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มโดยส.ส.นะคะแล้วก็เชื่อว่าคือทุกคนรู้ปัญหาแหละนะคะแล้วก็เราควรที่จะเข้ามาช่วยกันมากกว่าหรือจะแก้ให้เป็นสภาเดียวไปเลยคือตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ฟันธงว่าควรจะมีสภาเดียวหรือสองสภานะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีแล้วคนส่วนมากเห็นว่ามันไร้ค่ามันไม่มีประโยชน์ก็มีสภาเดียวไปนะคะฉันคิดว่าในขั้นตอนของการเข้าไปทำงานเนี่ยเราคงต้องคือตัวเองก็ต้องถูกตรวจสอบนะคะคือต่อไปนี้เราเองก็ต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ต้องน้อมรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ด้วยอะไรแบบนี้ยังคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากคุณกิติศักดิ์ปิดท้ายแล้วกติกาที่มันเหมาะสมกับการเลือกสว.มันควรจะเป็นแบบไหนหรือเป็นสภาเดียวไปเลยประเทศไทยลองมาหมดแล้วนะแต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งเลือกตั้งทั้งหมดเลือกตั้งทั้งหมดหาทั้งหมดเลือกตั้งทั้งหมดจะเป็นสภาผัวเมียอีกนะเพราะฉะนั้นผมถึงก็ว่าให้เขียนกติกาดีเลิศอย่างไรเนี่ยแต่ถ้าคนเราไม่เคารพกติกาหรือว่าซิกแซกนะอย่างการเลือกสว.ครั้งนี้นะที่เป็นข่าวที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีกฎหมายที่ทำให้ประเทศไทยดีไปกว่านี้ฮะในเรื่องของการเมืองผมคิดว่าจะเป็นสภาเดียวหรือสองสภาเนี่ยเดี๋ยวกิติศักดิ์ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพอเขามีสนช.ก็มีชื่อกิติศักดิ์เข้ามานะโอ้ยเขาคงไม่เอาแล้วครับเขาคงไม่เอาแล้วมั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าประเทศไทยจะไปได้จะมีสภาเดียวสภาสองสภาก็ตามแต่ผมให้ข้อสังเกตไว้นิดนึงว่าในฐานะที่อยู่ในการเมืองมาเกือบตลอดชีวิตเราเห็นแล้วว่าถ้าเป็นสภาเดียวเนี่ยมันน่าจะไปไวเพราะว่าอะไรนักการเมืองไม่ใช่ดีทุกคนก็คือถ้าหากว่ามีสภาเดียวเนี่ยไม่มีสภาสูงที่กลั่นกรองกฎหมายแต่งตั้งองค์กรอิสระบุคคลตามรัฐธรรมนูญเนี่ยฉันอยากจะทำอะไรฉันอยากจะนิรโทษอะไรฉันอยากจะเขียนกฎหมายเพื่อประโยชน์ธุรกิจของฉันก็เขียนไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าปล่อยกันเลอะเทอะอย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างที่ผมบอกไปไวนี่หมายถึงว่าสนช.กลับมาอีกแล้ววนกลับมาเรื่องอีกแล้วโอเคเท่าที่พอเวลาจะพอมีครับก็แลกเปลี่ยนกันประมาณนี้ผมว่าบรรยากาศโอเคนะอาจจะมีมุมที่เห็นต่างกันบ้างนะก็หวังว่าสว.ชุดเก่าจะถ่ายทอดงานให้สว.ชุดใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้วก็เชียร์ด้วยว่าให้ทำหน้าที่ได้ดีกว่าถูกต้องสว.ชุดคุณกิติศักดิ์